สบายดีเนาะคลิปนี้ครับเราจะมาอัปเดตคลิปปิดเปิดประตูไส้โทรศัพท์เนาะอัปเดตมาเป็นไส้รหัสผ่านปิดเปิดประตูหรือว่าล็อกประตูด้วยรหัสผ่านเนาะครับเราจะเฮ็ดเวลาเรากดปุ่มรหัสผ่านตัวนี้ให้ไปแสดงที่จอ LCD ตัวนี้เนาะก็ใส่รีเลย์ควบคุมคือกันตัวนี้เป็นตัวล็อกประตูเวลาเราใส่ตัวล็อกประตูนี่บ่ต้องจําเป็นที่จะใส่อันกระเจล็อกเนาะมีแต่ใส่รหัสผ่านเวลาเรากดรหัสผ่านเดี๋ยวนี้ประตูมันจะเปิดโอเปอร์ให้เราเนาะเราจะพากันไปเบ่งวิธีประกอบติดตั้งและแผ่นโปรแกรมควบคุมโอเคเดี๋ยวนี้พากันไปเบ่งวิธีประกอบติดตั้งใส่เนาะโอเคเดี๋ยวนี้เฮาต่อได้แล้วเนาะนี่เป็นเฮาต่อตามวงจรที่เวลาเรากดปุ่มอันรหัสตัวนี้ให้แสดงที่โจตัวนี้เนาะนี่เราต้องได้ใส่ไฟ8โวลต์หรือว่า12โวลต์ก็ได้มาควบคุมตัวล็อกประตูนี้เนาะเดี๋ยวนี้เราไปเบ่งโค้ชหรือว่าไปแขนโค้ชมาควบคุมแน่มาว่าเขาจะใส่รหัสที่ล็อกประตูจากตัวเลขเนาะหรือว่าเขาจะใส่ตัวใดล็อกประตูเวลาเขากดปุ่มรหัสผ่านเดี๋ยวนี้ตัวล็อกประตูนี่อาจจะเปิดให้เขาเดี๋ยวนี้เขาพากันไปเป็นโค้ชอันมาควบคุมประตูตัวนี้เนาะWe'll be right back.
หลังจากนั้น Hopper ได้เขาจะว่า The door have a password เวลา Hopper ไฟเข้ามามันจะแสดงว่าประตูตัวนี้มีรหัสผ่านจากนั้นเขาจะแจ้งมาว่า Enter password นะวางอันรหัสผ่านใส่ประตูตัวนี้ข้าพเจ้าใส่รหัส1 2 3 4นะเดี๋ยวนี้มากรอบรหัสผ่านตัวนี้อ่ะกดเลน1แสดงมานี้2 3 4โอเคประตูมันจะเปิดเลยจะว่า Welcome to open the door เวลาเขากดรหัสผิดมันอาจจะแสดงว่ารหัสบ่ถูกต้องมันจะแสดงให้เรากดรหัสอีกครั้งเนาะมันจะบดถือเองโอเคมันจัดเปิดประตูให้เราเลยโอเคคลิปนี้ครับเจ้าอเด็กอันคลิกที่ครับเจ้าใช้โทรศัพท์ปิดเปิดประตูเนาะอเด็กมาเป็นใช้ลาพานเดี๋ยวนี้อาจจะสะดวกก่อนเนาะใช้ลาพานนี่รอประตูอาจจะสะดวกก่อนเพราะว่าเวลาเขาไปเวียกมาฮอดเขามากดรหัสเลยใส่1 2 3 4โอเครอประตูเลยครับเจ้าWelcome to open the door เขาเบิ่งเวลาเขากดรหัสผ่านบดถึงมันอาจจะโชว์มามันอาจจะโชว์ว่ารหัสบดถูกต้องกรุณากดรหัสผ่านอีกครั้งเนาะ